ไม่ต้องแปลกใจหากเห็นวันนี้พี่แฮมเปลี่ยนไปนะครับรวมถึงฉากของเราก็มีการ ปรับปรุงและตกแต่งใหม่ให้เข้ากับธีมวันฮาโลวีนเพื่อเป็นการตอบแทน,นแฟนๆนะครับที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างฟา n นอตฟาวมาตลอดวันนี้เรามีตอนพิเศษมาแล้วให้ฟังครับและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันฮาโลวีนเนื้อหาในวันนี้พี่แมต้องบอกว่ามันมีทั้งความลึกลับแล้วก็ความหลอนด้วยดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมฟนอตฟาวเอพิโซดพิเศษต้อนรับวันฮาโลวีนได้ในตอนนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่าย l น้ฟาพอดแคสต์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันในวันอังคารนะครับแต่ว่าเรามากันในเอพิโซดพิเศษครับเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนเนาะเป็นธีมของวันฮาโลวีนจะเห็นเลยนะครับว่าวันนี้น้องๆเนี่ยมีพร็อพมากมายนะครับลงทุนไปกว่า1,000ล้านนะครับหนึ่ล้านกีบนะครับช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเทียนนะครับเดี๋ยวพี่แฮมจะเสกให้เทียนมัน วูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมหัศจรรย์มากๆลูกตานะครับหรือโครงกระดูกก็ถือว่าทุกอย่างครับเรารังสรรค์ขึ้นมานะครับเพื่อตอบแทนให้กับแฟนๆไฟน์นอตฟาวโดยเฉพาะและที่สําคัญวันนี้เนื้อหาที่พี่แอมนำมาเล่าครับมันจะมีความลึกลับเนะไม่ใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตการรมทั่วๆไปอย่างที่เราเล่ากันทุกวันอังคารแต่นี้มันจะมีความแบบลี้ลับขนลุกยังไงบอกไม่ถูกเพื่อให้เข้ากับตีมครับเพื่อนๆสามารถที่จะปิดไฟนะครับฟังแล้วก็ จุดเทียนแบบนี้แบบที่พี่แฮมจุดนะครับแต่นี้เป็นเทียนปอบนะครับจับแล้วก็ไม่พองนะครับไม่พองอยังไงสร้างบรรยากาศได้เองเลยครับแล้วก็มาร่วมรับฟังเอพิโซดพิเศษในวันนี้ได้เลยแต่ต่อให้ไม่ใช่คดีคตกรรมนะครับพี่แฮมก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งครับอย่างที่หลายๆคนท้องได้ว่าฝ่ายนอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียน an, ครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ ส่วนใครที่กลัวเนี่ยไม่ว่ายุเท่าไหร่นะ ชวนคุณพ่อคุณแม่ครับชวนเพื่อนเพื่อนมาฟังด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวมันก็มีเรื่องที่เหนือธรรมชาติอยู่เล็กๆน้อย,อยๆครับพอกล่อมแกล้มให้คนเล่าเนี่ยก็ไม่กลัวเหมือนกันเนาะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวในเอพิโซดพิเศษนี้กันได้เลยครับเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นด้วยผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในมาเฟียหรือว่านักเลงนะครับที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งเลยเพียงเชื่อว่าทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนแหละน่าจะพอคุ้นๆชื่อของคนคนนี้อยู่นะครับ ชายคนนี้ต้องบอกว่าเขามีฉายาว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยมีความกลัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ไม่กลัวตำรวจก็ไม่กลัวอย่าว่าแต่แก๊งมาเฟียอื่นๆเนี่ยเขาไม่เคยเกรงกลัวใครเลยชายคนนี้มีนามว่าอาคาโปนครับนาพูดชื่อแล้วหลายๆคนก็น่าจะพอคุ้นชื่อเพราะว่าเขาถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ใครจะไปรู้ครับว่าอาคาโปนผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่กลัวใครในโลกใบเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งครับที่เขากลัว แล้วก็ตามหลอกหลอนเขามาจนกระทั่งหลายๆคนเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่จุดจบของชีวิตเขาเลยทีเดียวครับหัวใจทรนงของชายคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสิ่งสีนั้นครับมันก็ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยสิ่งนั้นก็คือผีหรือว่าวิญญาณน,นั่นเองผีตนนั้นมีชื่อว่าจิมมี่ครับผีจิมมี่นั้นคือใครจริงๆไม่ใช่ใครอื่นเลยครับไม่ใช่วิญญ,ญาณเร่ร่อนที่ไหนแต่คือวิญญ,ญาณของชายคนหนึ่งซึ่งอาคาโบนเป็นคน สั่งฆ่าเขาครับเป็นไงครับเรื่องราวเกิดมาถึงตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวว่าไอ้ผีจิมมี่เนี่ยมาตามหลอกหลอนอาคาปนได้ยังไงและอาคาปอเนี่ยถูกหลอกแบบไหนพี่แอมขออนุญาตบรีฟนะครับหรือว่าเล่าเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าอาคาปนให้กับบางคนที่เขาอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่เคยรู้ประวัติของเขาเนี่ยสั้นๆให้กับทุกคนฟังก่อนนะครับอาคาปอเนี่ยมีชื่อเต็มๆนะว่าอาัลฟอน แกเบรียนคาโปลนะครับเขาเกิดวันที่17มกราคมปี1899ที่เมืองบุกคลินครับนครนิวยอร์กน,นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคุณพ่อคุณแม่ของอาคาปอเนี่ยเป็นผู้อพยพครับมาจากเมืองที่ชื่อว่าเนเปิลประเทศอิตาลีอาคาปอลมีพี่น้องเยอะมากครับเขามีพี่น้องถึง9คนเลยทีเดียว แต่ว่ามีอยู่คนเดียวครับที่คอยสร้างปัญหาแล้วก็เรื่องปวดหัวให้กับคุณพ่อคุณแม่เสมอคนคนนั้นก็คือเด็กชายอาคาโปนคนนี้แหละครับเรียกว่าแก่นแล้วก็เกเรตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ14ครับ14นี่ช่วงหมอต้นอย่างนะปรากฏว่าอาคาโปนถูกไล่ออกจากโรงเรียนครับเหตุผลหรือว่าโทษทันที่เขาถูกไล่ออกจากเรียนก็เพราะว่า ไปตบหน้าคุณครูครับเพืเ่อนๆโหดมากๆนะครับไปตบหน้าคุณครูก็ให้ซึ่งเขาเนี่ยได้อธิบายภายหลังนะครับว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันเป็นเพียงการป้องกันตัวเท่านั้นเองเขาบอกว่าคุณครูคนเนี้ มักมีอคติครับกับเด็กที่ไม่ใช่เป็นอเมริกันแท้เป็นเด็กอพยพเพราะว่าอย่างที่พี่ฮมบอกนะครับปนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาอพยพมาจากอิตาลีใช่ไหมดังนั้นคุณครูจะมีความเหยียดแหะครับเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเหยียดเด็กที่อพยพเข้ามาดังนั้นอาคาปนเลยเป็นเป้าหมายครับในเป็นแบบจุดสนใจของคุณครูแล้วก็ถูกคุณครูกันแกล้งและตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณครูก็หาเรื่องเขาตามเดิมครับและสุดท้ายคุณครูเนี่ยตีเขาอย่างรุนแรงเลยทําให้จุดจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดแตกหก ฉันไม่ทนละฉันไม่รู้จะทนไปทําไมเธอเหยียบอย่างนั้นเขาก็เลยตบคุณครูกลับหรือว่าตีคุณครูกลับไปเลยครับและดูเหตุผลนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ดูเกินกว่าเหตุใช่ไหมสุดท้ายอาคาปอนก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนในที่สุดพอไม่ได้เรียนหนังสือครับเป็นไงคราวนี้เขาก็ไม่มีที่ไปใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนเพราะโรงเรียนก็ไม่มีแล้วเขาก็เลยไปเข้าร่วมกับ แก๊งข้างถนนครับเป็นแก๊งเด็กอันดาพาน,นี่แหละและเข้าร่วมกันถึงสองแก๊งกันเลยทีเดียวแก๊งแรกคือแก๊งที่ชื่อว่า b r o o k ิ y n ิปเปอร์ครับและอีกแก๊งหนึ่งชื่อว่า Fort ตีทีฟสจูเนียสครับโอ้โหชื่อเท่มากๆซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะของอาคาบโอนเพราะว่าทําให้เขาเนี่ยจากเด็กนักเรียนครับต่อให้เกเรแค่ไหนเขาก็เป็นเด็กนักเรียนแต่การที่เขาไปอยู่ในกลุ่มแก๊งอันดพานเนี่ยมันทาให้เส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเดินเข้าสู่วิถีของ นักเลงครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาอาขบวนค่อยๆเก็บประสบการณ์ด้านไม่ดีนะคะเป็นด้านมืดแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าครับจากลูกกระจกของแก๊งเนี่ยค่อยๆขึ้นมาเป็นระดับสูงมากขึ้นจนในที่สุดครับ ด้วยฝีมือและความใจกล้าของอาคาปนททำให้เขาได้เข้าร่วมกับแก๊งขนาดใหญ่นะซึ่งเป็นแก๊งที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือแก๊งที่ชื่อว่า five points แก๊งครับซึ่งถือว่าเป็นแก๊งที่ใหญ่ในแมนฮัตตันตอนนั้นมากๆนั่นยิ่งทาให้ตอนนี้อาคาปนเนี่ยพอเวลาไปอยู่ในแก๊งใหญ่ๆเนี่ยนอกจากจะได้ชื่อเสียงแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือคอนเน็กชันับเพื่อนๆวงการธุรกิจมีคอนเน็กชันใช่ไหมครับ วงการอันดพานหรือวงการนักเลงก็ต้องการคอนเน็ชันเหมือนกันคราวนี้อาคาปนพอไปอยู่ในแกงที่ชื่อว่าไฟฟ์พอยต์แกงเนี่ยทำให้เขามีคอนเน็ชันรู้จักคนเยอะแยะมากมายรู้จักอันดพานที่มีชื่อเสียงเนี่ยทั่วสหรัฐอเมริกาและโดยเหมือนเดิมครับใจเด็ดบ้าบินนะครับไม่กลัวตายอาคาปนก็เลยเป็นที่จับตามองครับถูกมองว่าเป็นนักเลงดาวรุ่งนะครับซึ่งรุ่นพี่เนี่ยจับตามองว่าไอ้นี่โตขึ้นมา น่าจะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับมีหลายหลายคนนะเห็นแววแล้วก็สนับสนุนครับสนับสนุนในทางไม่ดีนะช่วยชวยปั้นให้อาคาโปนเนี่ยกลายเป็นเหมือนดาวเด่นแห่งแก๊งอันดพานอาคาโปนก็เลยกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นครับของแก๊งเลยดังนั้นนอกจากความใจกล้าบ้าบินแล้วเนี่ย รูปลักษ์ของอากาโพนครับเพื่อนๆเขามีความโดดเด่นอยู่นะบริเวณใบหน้าของเขาคือที่ใบหน้าเขาเนี่ยจะมีรอยครับเป็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่เลยนะสามรอยครับบนใบหน้าของเขาซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีคนเห็นรอยเนี่ยรอยแผลเป็นบนใบหน้าก็เลยตั้งฉายายให้เขาครับว่า scarface ครับหรือพูดเป็นภาษาไทยนะอันนี้พี่ทำเอาจากข้อมูลในภาษาไทยเขาแปลว่าไอ้หน้าบากครับอันนี้เป็นชื่อฉายา,ยายในภาษาไทยโดยแผลเป็นนี้ครับ แหล่งข้อมูลเนี่ยบอกว่าเขาได้รับมาตอนที่ไปต่อสู้กับอาริคนนึงนะครับที่โรงแรมฮาวาดอินโดยบางข้อมูลเนี่ยบอกว่าเขาได้รับไอ้คั่วหลีคนนั้นเป็นพี่ชายของผู้หญิงคนนึงซึ่งอาคาปอลเนี่ยไปพูดจาไม่ดีใส่ผู้หญิงแหละพี่ชายเขาเลยโกรธแทนครับก็เลยเอามีดเนี่ยมาจ้วงหน้าคาปอนไป3ามแผลแต่ว่าภายหลังครับก็มีคนพยายามมาแก้ต่างให้กับคาปอนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับคนไหนหรอกจริงๆแล้วคาปอลไปทําสงครามมาไปร่วมรบกับกองทัพ าหารัฐอเมริกามาก็เลยได้แผลเป็นนี้ ซึ่งภายหลังก็มีการตรวจสอบไปครับว่าเฮ้ยอากาโปนเนี่ยเคยไปเป็นทหารจริงๆหรอปรากฏว่าไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลว่าอาคาโปนเคยเข้าร่วมรบเป็นหนึ่งในกองทัพของสหรัฐอเมริกาดังนั้นครับที่ไปที่มาของสกาเฟสหรือว่ารอยแผลเป็นบนใบหน้าขาโปนเอาจงริงมันก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันได้ครับกลับมาสู่เส้นทางสายอาชญากรรมของอาคาโปนกันต่อคือชีวิตของอาคาโปนก็อย่างที่พี่แฮมบอกนะ เขาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเขาก็ไต่เต้าอะไรขึ้นมาและมันเริ่มที่จะฉายแสงหรือว่าโดดเด่นสุดๆเนี่ยตอนที่อากาโปนอายุได้26ปีครับเรียกว่าเลยเป็นจะเพทมากำลังแบบหนุ่มกลัดมันเลยเนาะเขาครับได้ขึ้นคุมบังเหยียนแก๊งใหญ่นะครับที่ชื่อว่าแก๊งทอริโอครับซึ่งเป็นแก๊งที่เรียกว่าเป็นแก๊งที่ขายใหญ่ที่สุดในเมืองชิคาโกตอนนั้นเลยและด้วยความที่อายุน้อยครับอายุน้อย26ปีแต่ว่าคุมแก๊งขนาดใหญ่ ใหญ่เรียกว่าหนึ่งยืนหนึ่งในชิคาโกเลยเนี่ยทำให้ตอนนั้นอาคาโปเนี่ยมีชื่อเสียงมากครับทุกคนเนี่ยรู้จักอาคาโปแต่ภาพลักษณ์ของเขาไม่ใช่มาเป็นแบบแก๊งข้างถนนเดินกุ้ยกุ้ย,ยซูเปอรี่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับภาพลักษณ์ของอาคาโปตอนนั้นต้องบอกว่ามีการออกสื่อแล้วเขาดูดีมากๆครับอาคาโปมักจะสวมสูทรครับผูกไทยใส่เครื่องประดับนะครับ เพชรโตโตนะี่ยนึกภาพตามเพชรโตโตใส่นาฬิกาแบรนด์เนมและบุหรี่ที่เขาคาบก็จะเป็นซิก้าครับราคาแพงแต่งตัวหรูหราเดินไปตามงานต่างๆซึ่งเป็นงานระดับไฮโซนะครับดังนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบภาพของอาคาโปในสมัยนั้นนะ่ยกลับมาสมัยเนี้ยอาคาโปนคือเซเล็บครับเขาคือดาวเซเล็บคนหนึ่งเลยนะครับในสังคมคือคนเขาก็มองว่า เป็นไฮโซแหละคนหนึ่งแทนที่จะมองว่าเขาเป็นมาเฟียนะครับโดยเวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์อาคาปนเนี่ยเขาก็มักจะพูดเสมอครับว่านักลงนักเลงอะไรเขาไม่ใช่นักเลงเขาเป็นนักธุรกิจครับเขาเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่งและธุรกิจของเขาเนี่ยก็ทําเพื่อประชาชนด้วยนะนอกจากนี้ครับอาคาปนลยังได้รับอีกหนึ่งฉายานะครับจากผู้คนนั่นก็คือโรบินฮูดยุคใหม่ครับ หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าทำไมเป็นโรบินคูดเพราะว่าสิ่งที่อากปาปนลทำครับหลายๆคนมองว่ามันคือธุรกิจสายดำก็จริงนะเป็นความแบบไม่ถูกต้องทำกฎหมายก็จริงแต่ว่าหลายๆครั้งครับอากาปนนนำเงินหรือว่ารายได้มหาศาลของเขาเหล่านั้นไปใช้ในการกุศลครับไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้ไปช่วยบริจาคทำการกุศลอีกมากมายเลยหลายๆคนก็เลยมองว่าเฮ้ยอากาปนเนี่ย ถึงจะเป็นโจรก็คือเหมือนโรบินฮูดครับถึงจะเป็นโจรแต่ก็ป้นคนรวยมาช่วยคนดีอันนี้คือสิ่งที่เขายกย่องไม่ใช่พี่หมยกย่องนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากจะไปอยู่ในแก๊งใหญ่ๆเลยเนี่ยอาคาปนเองยังมีการสร้างกลุ่มแก๊งของตัวเองด้วยนะครับซึ่งแก๊งที่ได้รับชื่อเสียงของอาคาปนแก๊งหนึ่งเลยก็คือแก๊งที่ชื่อว่า The Out f i t นะครับอันนี้เป็นชื่อแก๊งของเขาซึ่งแก๊งเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมานก็จะเป็นการหาพวกวัยรุ่นอนุพาน์ที่ มากความฝีมือครับมากฝีมือนะแล้วก็ดูแบบเป็นสตาร์เป็นกลุ่มที่แบบเฮ้ยไอ้นี่ดูนักเลงดูใจได้อย่างเงี้ยอาคาปนก็มารวมครับเป็นแก๊งเรียกว่าเป็นแก๊งน้องใหม่นะครับเป็นแก๊งอันดับผ่านน้องใหม่ตัวอาคาปนเ,เองนะครับหลากหลายแก๊งที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแก๊งใหญ่แก๊งเล็กเนี่ยเรียกว่าเขาได้สร้างวีรกรรม ด้านไม่ดีนะครับมากมายเพื่อหาเงินให้กับตัวเขาเองโดยมีการระบุนะครับว่า,าคาโปนเนี่ยสามารถหารายได้ได้มากกว่า100ร้ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นเลยนะครับซึ่งตีเป็นมูลค่าตอนนี้คือมันมากมายมหาศาลเกินที่จะบอกได้ครับแน่นอนว่าธุรกิจครับที่สร้างเงินให้เขาล้วนเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นการขายเหล้าเถื่อนนะโอ้เป็นธุรกิจที่สร้างชื่อแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับอาคาโพนเป็นอย่างมาก การขาประเวณีก็มีนะครับการพันนันก็เยอะครับช,อช่อฉนเรียกว่าทุกอย่างครับที่ผิดกฎหมายเนี่ยอาคาปนรับเรียบครับเอาหมดเลยครับทุกอย่างส่วนคดีที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงครับให้ทุกคนเนี่ยรู้จักความโหดหร้ายของอาคาปนว่าเขาไม่ได้เป็นแค่แก๊งมาเฟียที่ทำธุรกิจสีเทาแต่จิตใจของเขานั้นเป็นอาชญา,ากรหรือเป็นฆาตกรเลยก็ว่าได้เหตุการณ์นั้นครับ เรียกว่าเหตุการณ์สังหารหมู่วันวาเลนไทน์ครับพูดถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้เดี๋ยวพี่แฮมจะเล่าให้ฟังครับในเหตุการณ์วันนั้นครับมีการพบศพชายถึง7คนครับซึ่งทุกศพเนี่ยจินตนาการเขาหันหน้าเข้ากำแพงครับหันหลังออกมาแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนผู้ก่อเหตุเนี่ยจ่อยิงทางด้านหลังครับทางด้านท้ายทอยโดยที่เหยื่อเนี่ยหันหน้าเข้ากำแพงยิงปังปังปังไล่ไป7คนครับที่น่าแปลกก็คือตำรวจครับ หรือว่าคนในแก๊งมาเฟียคนในสังคมตอนนั้นนะ่ะรู้ดีเลยนะว่าการสังหารหมู่วันวาเลนไทน์นั้นนะ่ะคนที่อยู่เบื้องหลังคืออาคาปอคนนี้นี่แหละครับไม่ใช่คนอื่นแต่ปรากฏว่าอาคาปอนไม่เคยถูกจับเลยครับจากคดีนี้แถมคดีนี้ก็ไม่เคยถูกปิดด้วยครับ ถูกทิ้งไว้เป็นโคเคสแบบนั้นไม่ได้มีการสืบสวนแต่อย่างใดเรียกว่าทิ้งไว้ท่ามกลางความคุมเครือของสังคมครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นกันเลยเดีๆียวและคดีนี้เองครับสังหารหมูว่วันวาเลนไทน์นี่แหละที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับจิมมี่ครับยังจําจิมมี่ที่แฮมเกินตอนแรกได้ใช่ไหมจิมมี่คือตัวละครสําคัญหรือว่าจะกลายมาเป็นผีจิมมี่ ที่คอยหลอกหลอนอาคาโปนไปตลอดชีวิตนั่นเองก่อนจะไปเล่าถึงจิมมี่ครับต้องพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญครับชายคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นบัคมอร์แรนครับหรือว่าทุกๆคน,นจะเรียกชื่อเล่นๆเขาว่า บักนะครับอันนี้เป็นชื่อคนนะบักเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาเฟียครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งอันดับพานที่มีชื่อเสียงเรียกว่าขี่ๆก,กันมาอกับอาคาโปนเลยนะและเขาเนี่ยก็มีอิทธิพลในชิคาโกเหมือนกันครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะคุมฝั่งเหนือเรียกว่าฝั่งเหนือสิงเหนือเนี่ยเป็นเขาครับบักส่วนเสือใต้ก็คืออาคาโปนก็เรียกว่าฮึ่มๆกันอยู่แล้วครับแก๊งมอเรนของบักครับธุรกิจหลักเลยเนี่ยก็คือการขายเหล้าเถื่อนครับเหมือนกันเลยเห็นไหมธุรกิจสีดําแข่งกันเหมือนกัน จู่ๆครับในวันวาเลนไทน์เนี่ยปรากฏว่าทางแก๊งของมอเรนหรือว่าแก๊งของนายบัคเนี่ยได้รับการติดต่อจากชายคนหนึ่งครับเพื่อขอซื้อเหล้าเถื่อนจํานวนมากจํานวนหนึ่งเลยนะเมื่อไปถึงครับปรากฏว่าพอไปยังสถานที่นัดหมายเนี่ยแทนที่จะเจอคนที่ติดต่อเพื่อมาซื้อเหล้าเถื่อนเนี่ยปรากฏว่าเจอกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนครับซึ่งได้แสดงตัวจับกลุ่มทันทีเพราะว่าเล่าเถื่อนผิดกฎหมายใช่ไหมตำรวจกลุ่มนั้นครับ กอแสดงหมายตำรวจนะแล้วก็ทําการจับกลุ่มสั่งให้ลูกน้องของบักทั้งเจ็ดคนครับที่ขนเล่าไปในวันนั้นเนี่ยหันหลังเข้ากําแพงให้หมดครับและทุกคนก็ถูกสวมกุญแจมือไผ่หลังไว้นะครับเ,เพื่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแทนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลุ่มนั้นจะจับกลุ่มแก๊งอนาพันธ์ทั้งเจ็ดคนไปดําเนินการตามกฎหมายใช่ไหมปรากฏว่ากลุ่มตํารวจนั้นกระหน่ำยิงครับยิงทั้งเจดคนอนาพันธ์ทั้งเจ็ดคนของกลุ่มบักเนี่ยจนเสียชีวิตทิ้งหมดเลย ซึ่งมาทราบภายหลังครับว่ากลุ่มตำรวจกลุ่มนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ตำรวจครับแต่เป็นอันดาานปลอมตัวมาอยู่ในคราบของตำรวจเพื่อเก็บคนของบักนั่นเองคนในวงการมาเฟียครับหรือว่าตำรวจรู้ดีอยู่แล้วครับว่าคนที่หึ่มหึมกันอยู่หรือว่าคนที่เป็นคู่อริของบักเนี่ยมีเจ้าใหญ่อยู่เจ้าเดียวครับนั่นก็คืออาคาโปนั่นเองดังนั้นแทบไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า แผนการทั้งหมดเนี่ยชายกลุ่มชายที่ปลอมตัวมาเป็นตำรวจเนี่ยคนเหล่านั้นคือคนของอาคาปนทั้งสิ้นครับแต่อย่างที่บอกครับว่าอาคาปนนี่ไม่เคยถูกจับกลุ่มไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานสั่งฆ่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับสิ่งนี้มันบอกอะไรได้มันบอกถึงความยิ่งใหญ่และอิทธิพลครับของอาคาโอนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีครับมีคนเชื่อว,ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคือเบอร์หนึ่งของสารัฐด้วยซ้ำเขาคือเบอร์หนึ่งของแก๊งมาเฟียทั้งมวลครับ เขาเชื่อว่าเงินของอาคาปอนเนี่ยซื้อตำรวจได้ทั้งกรมครับซื้อผู้พิพากษาซื้อคณะลูกขุนได้ทั้งศาลเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อแก๊งมาเฟียคู่อริเนี่ยมาเป็นของตัวเองอย่างได้เลยครับดังนั้นอิทธิพลของอาคาปอนตอนนั้นคือมันรุ่งเรืองจริงๆครับทำผิดกันตรงๆต,ตำรวจก็ไม่กล้าแย้มครับไม่กล้าติดดังนั้น ทางเอาง FBI ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอาเลยว FBI แล้วพี่แฮมไม่ลงมาหรือเปล่าเอาจริงๆ f b งลงมาด้วยนะครับลงมาจัดก,การคดีนี้แล้วก็มีการแบบตั้งข้อหาเขาแบบเอาประวัติอาคาปนเนี่ยเป็นแฟ้มแบบนี้ครับเพื่อนๆแฟ้ม FBI เนี่ยประวัติอาคาปนออกมาสูงเป็นตั้งๆเลยนะแต่ปรากฏว่าพอส่งไปยังกรมตํารวจเนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆครับทุกอย่างมันเงียบหายเขากลีบเมฆตลอดเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งครับเพื่อนเพื่อน ต่อให้อกาโปเนี่ยจะเรียกว่าย่ามใจนะทำไรก็แบบดูแบบไม่มีใครขัดได้ฉันจะฆ่าใครก็ทำได้แต่จากเหตุการณ์สังหารหมู่วันวาเลนไทน์ครับทำให้เขาได้เจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยเงินมันก็ซื้อไม่ได้นั่นก็คือจิมมี่ครับจิมมี่อย่างที่พี่แฮมเกริ่นไว้ครับคำถามคือจิมมี่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์สังหารหมูวันวาเลนไทน์เดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนจิมมี่ก็คือหนึ่ง ในชาย7คนที่ถูกสังหารในวันสังหารหมู่วันวาเลนไท์นั่นเองครับจิมมี่คนนี้ครับมีชื่อเต็มๆว่าเจมส์จิมมี่คลาร์กครับจิมมี่เนี่ยเอาจริงแล้วไม่ได้มีประวัติเลยนะครับพี่าัพญามไปหาประวัติของเขาแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการถูกบันทึกประวัติไว้นะครับว่าจิมมี่เนี่ยเป็นใครเกิดอะไรยังไงรู้แต่เพียงว่าเขาเป็นเหมือน นักเลงหางแถวครับของแก๊งบักส์เท่านั้นเองก็คือบักส์เป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมจิมมี่นี่เรียกว่าแบบเป็นลิ้วล้อแบบอันดับท้ายๆเลยครับดังนั้นการตายของจิมมี่เนี่ยเอาจริงๆบักส์แทบไม่ได้สนใจเลยครับบักส์ไม่รู้จักจิมมี่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นนักเลงแบบลูกน้องท้ายๆด้วยซ้ํามันไม่ได้ส่งผลอิมแพกอะไรกับใครเลยแต่ใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งสิ่งนั้นมันกลับสร้างอิมแพกให้กับตัวคนสังฆ่ายอย่างอาคาโปนแทนครับอย่างที่บอกไปครับว่าอาคาโปนเนี่ย เขาไม่เคยถูกจับในข้อหาสั่งฆ่าในการสังหารวันวนาเลนไทน์วันนั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขากลับถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาอื่นครับปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งครับอาคาโปนเนี่ยถูกจับกลุ่มในข้อหาครอบครองอาวุธเถื่อนครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เหมือนพาตัวเขามาเป็นกิจจาแล้วครับแบบอ้าวคุณครอบครองอาวุธเถื่อนคุณก็มาเข้าคุกซะหน่อยอาคาบโปลถูกจับในข้อหานี้ครับแล้วก็ส่งตัวไปยัง เรือนจำนะครับทางรัฐตะวันออกในฟิลาเดเฟียครับซึ่งห้องขังหรือว่าเรือนจำของอากาโปนเนี่ยเพื่อนๆนำข้อมูลนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ห้องขังแบบดาดๆธรรมดาแบบนักโทษธรรมดาไปอยู่หลังลูกกงนะแต่ว่าห้องขังของอากาโปนเนี่ยมันถูกตกแต่งเป็นเหมือนโรงแรม VIP เลยครับเป็นห้องขังระดับ VIP มีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในนั้นแบบดีเยี่ยมครับหลายๆคนบอกว่าเห็นคุกง ของอาคาปอแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดีกว่าบ้านที่ตัวเองอยู่ด้วยซ้ำนะครับจะมีข้อเสียก็แค่ว่าอาคาปอไม่มีอิสระครับในช่วงเวลาที่เขาต้องจองจำอยู่ในคุกเนี่ยเขาไม่สามารถออกไปไหนได้ตามอิสระตามปกติของเขาเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในห้องขังสุดหรูแทนที่อาคาปอนจะใช้ชีวิตรับโทษอยู่ในนั้นแบบสบายๆเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องนั้น เพียงคนเดียวกับเพื่อนๆคือตามหลักเนี่ยห้องขังเดียวระดับ VIP แบบเนี้ยมันไม่มีทางเลยครับที่จะมีนักโทษคนอื่นเข้าไปอยู่ร่วมกับเขาได้แต่ตลอดเวลาที่อาคาปอนเขาไมอยู่ในนั้นครับเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันกลับมีเหมือนสายตาบางคู่กําลังจดจ้องเขาอยู่ครับสิ่งนั้นมองไม่เห็นครับมันตามหลอกหลอนอาคาปอจนเขาเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยนะและในที่สุดอาคาปอนก็มั่นใจครับว่า สิ่งที่จับตาดูเขาอยู่นั้นก็คือวิญญาณครับหรือว่าผีนั่นเองและดวงวิญญาณน,นั้นอากาปนมั่นใจครับว่ามันคือดวงวิญญาณของชายที่ชื่อว่าจิมมี่หนึ่งในชายที่ถูกสังหารในวันสังหารหมู่วันวันเลน,นทายนั่นเองในช่วงเวลางคืนครับนักโทษที่อยู่ห้องข้างหรือแม้แต่ผู้คุมเนี่ยจะคุ้นชินกับเสียงกรีดร้องครับเสียงตะโกนครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ของใครนะ แต่มันเป็นของอะคา,าปโปนครับชายซึ่งแบบเราจรินนาการภาพนะเขาไม่เคยเกรงกลัวใครเลยแต่ปรากฏว่าเขานั่งร้องไห้ครับเขานั่งตะโกนโวกเวกแล้วก็ร้องขอชีวิตอยู่ในห้องขังของตัวเองแทบทุกคืนครับ <c oughs> ลักษณะการตะโกนออกมาคือเขาตะโกนเหมือนอ้อนวอนเขาพูดประมาณว่าจิมมี่ออกไปจากฉันสักทีเถอะแกช่วยปล่อยฉันไว้ตามลําพังได้ไหมลักษณะอย่างนั้นจิมมี่เมื่อไหร่นายจะไปจากฉันสักทีนี่คือสิ่งที่แบบ อาคาปอนคล่มวาครับตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำเสียงของอาคาปอนมันดูทั้งหวาดกลัวครับแล้วก็โศกเศร้าในเวลาเดียวกันนอกจากเสียงวกเวกในตอนกลางคืนแล้วครับแม้แต่ตอนกลางวันเองนักโทษหลายๆคนเลยนะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าพวกเขามักจะเห็นอาคาปอเนี่ยพูดคนเดียวครับแต่การพูดคนเดียวนั้นมันแปลกตรงที่ว่าบทสนทนาเนี่ยมันไม่ใช่บทสนทนาของการพูดคนเดียวแต่เหมือนอาคาปอนกำลังพูดกับใครบางคนอยู่ เขาอยู่ในห้องคนเดียวซะมากกว่าครับอาคาโปน้องทนทุกข์อยู่ในห้องขังสุดรู้แบบนั้นพร้อมกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าคือวิวญญาณของจิมมี่ครับจนกระทั่งอาคาโปเนี่ยพ้นโทษออกจากคุกตอนนั้นเขามั่นใจแล้วครับว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วแหละผีจิมมี่ก็คงจะไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมส่วนเขาก็จะได้ออกนอกคุกไปใช้ชีวิตตามปกติสักทีแต่ที่ไหนได้เขาคิดผิดครับเพื่อน ผีจิมมี่ไม่ได้เป็นผีโบราณคล่ำคลึกนะครับที่สถิตยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้ตายในคุกใช่ไหมครับเขายังอุตส่าห์เหาะมาที่คุกได้ดังนั้นในเมื่อผีจิมมี่เหาะมาหาอาคาปนในคุกได้อาคาปนออกไปจากคุกผีจิมมี่จะยอมแพ้แบบโอ้ฉันยอมแล้วเหรอไม่มีทางครับผีจิมมี่เดินทางนะครับเป็นผีเกาะติดเกาะหลังอาคาปนไปยังทุกที่ทุกเวลาครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพื่อนๆผีจิมมี่นี่เรียกว่าตามอาคาปนไปในทุกๆที่ เสมือนว่าเขาอยู่ข้างหลังอาคาโปนอยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบยังกบคู่รักเข้าใหม่ประมาณกันเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าคนที่ทุกข์ทรมานแสนสาหัสคนนั้นก็คืออาคาโปนนั่นเองเขาถึงกับไปหาทั้งคุณหมอครับไปหาหมอธรรมดา,าไม่หายไปหาวินักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับบอกว่าเฮ้ยช่วยไล่ผีจิมมี่ไปหน่อยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้ครับไปหาหมอผีครับอาคาโปนไปหาหมอผีด้วยเพื่อขับไล่วิญญาณของผีจิมมี่นะครับผีตามติดตนนี้ออกไปสักที แต่ไม่ว่าวิธีไหนครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลผีจิมมี่ยังคงคอยตามติดจอ,อาคาปอนะครับอยู่ตลอดเวลาและเสมอมาในทุกๆคืนครับเป็นสิ่งที่คุ้นชินเลยนะคือมาเฟียเนี่ยพอเวลาเป็นคนยิ่งใหญ่ระดับหัวหน้าแก๊งพอเวลานอนเนี่ยเราจินตนาการภาพได้ในหนังเนาะจะต้องมีบอดี้การ์ดเนี่ยยืนหน้าห้องนอนใช่ไหมครับบอดี้การ์ดหรือลูกน้องคนสนิทเนี่ยจะชินมากกับการที่ตอนกลางคืนเนี่ยพวกเขาต้องตกใจครับแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องของอาคาปอ เพราะว่าเขาได้ยินเสียงครับเสียงอาคาโปนเนี่ยกรีดร้องขึ้นมาด้วยความตกใจลุกน้องก็คิดว่าเป็นไงอาคาโปนโดนลอบโจมตีหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นมาเฟียใช่ไหมอาจจะมีมือปืนสั่งเข้ามาเก็บเขาแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปครับสิ่งที่เขาเห็นคือหัวหน้าของเขาครับบอสใหญ่ของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพแบบนอนขดตัวด้วยความกลัวอยู่คนเดียวอยู่บนเตียงครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนเชื่อว่ามันคือจุดจบ ทางด้านสุขภาพจิตของอาคาปอนมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวในปี1931ครับอาคาปอนตอนนั้นถูกจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งในข้อหาเลี่ยงภาษีนะครับแล้วรอบนี้ครับเขาถูกส่งตัวเข้าไปในคุกแอตแลนตาและต่อมาเนี่ยก็ถูกย้ายไปยังคุกที่มีชื่อเสียงอย่างอาคาทัสนะครับในช่วงนั้นเนี่ยอาคาปอเนี่ย เขามีโรคประจําตัวด้วยครับคือเขาเริ่มเจ็บป่วยเป็นโรคซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเอาจริงๆตัวอาคาปนเ,เองเนี่ยเขารู้นะว่าเขาเนี่ยเป็นซิฟิลิสมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าในยุคสมัยนั้นครับการเป็นโรคลักษณะนี้มันเป็น เป็นสิ่งที่รู้สึกอายเกินไปที่จะไปหาหมอครับอาคาปอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบมาเฟียเบอร์หนึ่งเขาเป็นแบบนักเลงผู้ยิ่งใหญ่จะไปหาคุณหมอด้วยโรคซิฟิลิสเนี่ยมันเขาทําใจไม่ได้ครับเขารู้สึกว่าเขาเขินอายเกินกว่าที่จะไปรักษาดังนั้นเขาก็เลยปล่อยครับปล่อยให้ตัวเองเป็นซิฟิลิสแบบนั้นไปเรื่อยๆอาการเจ็บป่วยของเขามันก็ดูแย่ลงเรื่อยๆครับมีข้อมูลว่าซิฟิลิสเนี่ยมันค่อยๆลุกลามนะครับขึ้นไปยังสมองของอาคาปอด้วยและนั่นมันส่งผลให้อาคาปอเนี่ย มีอาการทางจิตครับหรือว่าคุ้มคลั่งมากกว่าเดิมซะอีกโดยเฉพาะอาการหวาดกลัวผีจิมมี่ครับเดิมทีสมองปกติเนี่ยก็หวาดกลัวอยู่แล้วคราวนี้ซิฟิลิสครับส่งผลต่อกระบวนการคิดทางสมองหรือสภาพจิตของเขาทําให้อาการกลัวผีของอาคาปนเนี่ยเป็นทวีคูณเลยครับพฤติกรรมของอาคาปนเนี่ยดูไม่ปกติเข้าขั้นประหลาดเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ย สารได้มีการพิจารณาใหม่แล้วก็ปล่อยตัวเขาสู่สังคมคือยังไม่ทันรับโทษครบกําหนดนะก็ปล่อยตัวไปก่อนโดยให้เหตุผลว่าอาคาปอเนี่ยเป็นนักโทษชั้นดีครับปนมีพฤติกรรมที่ดีในคุกก็เลยปล่อยตัวไปให้เขากลับสู่โลกภายนอกได้อย่างสงบสุขนะครับตลอดเวลาที่อาคาปนมาอยู่นอกคุกเนี่ยเขายังคงมีอาการประสาทหลอนเหมือนเดิมครับแล้วก็มีอาการแปลกๆอยู่หลายๆครั้งสุดท้าย อาคาปอได้เสียชีวิตลงครับที่ปามไอแลนด์เอสเตดนะครับในปี1947ด้วยวัยเพียง48ปีเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าอายุน้อยมากๆโดยอาการทางประสาทของอาคาปอครับหลายๆคนเนี่ยวิเคราะห์นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววิญญาณหรือว่าผีจิมมี่เนชายที่เขาไปสังหารเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าคืออาการแบบนี้ครับหลายๆคนก็บอกว่า มันน่าจะได้รับผลกระทบจากโรคซิฟิลิสหรือเปล่าคืออาคาับปนครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นโรคเนี้ยเขารู้ตัวมาสักระยะแล้วนะอย่างที่พี่ยามบอกว่าข้อมูลที่บันทึกมาเนี้ยมาทราบภายหลังแต่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าโรคซิฟิลิสเนี่ยอาคาปัปนเป็นมานานหรือ,อยังซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าซิฟิลิสเนี่ยมันมีการลามนะครับข,ขึ้นไปยังระบบสมองแล้วก็อาจจะกระทบกระเทือน าทางด้านสุขภาพจิตของอาคาบโอนได้และพอเขาไม่ยอมรักษาครับทำให้อาการเนี่ยเขาก็แย่ลงเพอะแย่ลงก็เกิดอาการทางจิตเกิดอาการทางจิตก็เกิดภาพหลอนครับดังนั้นหลายๆคนก็เชื่อว่าผีจิมมี่ไม่มีจริงหรอกแต่มันเป็นผลกระทบจากโรคซิฟิลิสของอาคาปโอนมากกว่าทําให้เขาเกิดภาพหลอนมาอันนี้คือฝั่งวิทยาศาสตนะครับแต่หลายๆคนที่เชื่อไสยาศาสตร์เนี่ยก็เชื่อว่าไม่จริงไม่ใช่โรคซิฟิลิสหรอกความจริงแล้วคือวิญ,ญญาณของจิมมี่นั่นแหละ ต่างหากที่มีจริงนะครับเขาเชื่อว่าคนแบบอาคาโปนเนี่ยทำชั่วทำบาปทำกรรมมามากมายสุดท้ายเขาต้องเจอดีแน่ในเมื่องเงินมันซื้อได้ทุกอย่างใช่ไหมซื้อตำรวจได้ซื้อสารได้ซื้อแก๊งกมาเฟียซื้ออะไรได้แต่เขาซื้อผีไม่ได้ครับเขาก็เชื่อว่าผีนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าส่งมากำราบนะครับอันดับพานอันดับหนึ่งให้สยบให้รู้ว่าเขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะมันยังมีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ครับ มีหลายๆคน,เ,นเชื่อว่าตราบจนวินาทีสุดท้ายของอากาปอนเนี่ยต่อให้เขามีเงินทองมากมายเขามีชื่อเสียงมากมายครับแต่สิ่งที่เขาไม่มีเลยคือความสุขครับสุดท้ายแล้วจวดจมลมหายใจสุดท้ายของอาคาปอเขาต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวเขาอย,ยอยู่ด้วยการแบบความรู้สึกที่ถูกหลอกหลอนครับเหมือนกับหลายๆคนที่เป็นเหยื่อของเขา ที่ต้องกลัวเขาที่ต้องจบชีวิตเพราะเขานะครับหรือต้องถูกอิทธิพลของเขาเนี่ยหลอกหลอนสิ่งนี้มันเป็นเหมือนเคาะกรมนะครับที่มันย้อนกลับไปหาตัวอาคาโบนเองด้วยอาจจะเป็นผลจากโรคซิฟิลิสหรือว่าดวงวิญ,ญญาณของจิมมี่ก็ตามนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งของมาเฟียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งนะครับในหน้าประวัติศาสตร์อย่าง อาคาปนแล้ววันนี้พี่ฮัมนำมาเล่าให้ฟังเป็นเอพิโซดพิเศษสำหรับรายการฝ่ายน็อตฝาวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนๆลองปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นเรื่องราวที่มันดูมีความแปลกนะครับหรือว่าหาฟังยากๆขึ้นมานิดหนึ่งพี่ฮัมเชื่อว,ว่าน้อยคนนะครับที่จะเคยได้ฟังเรื่องราวในอีกมุมนึงของอาคาปนแบบนี้ชื่นชอบยังไงนะครับคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอ้อนทีมงานเยอะๆนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้แบบ มาขู่เข็นพี่แอมนะครับให้ทำเอพิโซดพิเศษอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคบเห็นน้องๆบอกว่าจะมีออกทุกเทศกาลอย่างนั้นพี่แอมก็ภาวนาให้เทศกาลมันไม่มีบ่อยๆนะครับจะได้มีทําสต็อกได้ทันนะครับล้อเล่นครับจริงๆก็อยากเจอทุกคนให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ยังไงวันนี้นะครับเนื่องในวันฮาโลวีนก็ใครอยากจะไปปล่อยผีนะครับหรืออยากจะไปปาร์ตี้ก็เอาให้มันพอดีพอดีนะครับถ้าเกิดจะมีการดื่มก็อย่าลืมเมาไม่ขับนะครับเพื่อนๆหรือว่าช่วงนี้แบบ กลัวโควิดก็ดื่มในบ้านนะครับสังสรรค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ครับแบบที่ฮัมเนี่ยแพ้แอลกอฮอล์โนอะ้โหหน้าตาดูเป็นคนไม่ดีแต่สุขภาพดันดีนะเพราะว่าแพ้แอลกอฮอล์ก็ดื่มน้ําผลไม้ฉลองกับครอบครัวหรือคนที่เรารักก็ได้ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขครับไม่ใช่แค่เทศกาลนี้แต่ว่ามีความสุขในทุกๆวันนะครับยังไงดูแลตัวเองด้วยแล้วเจอกันใหม่ในเทศกาลหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแฮปปี้ฮโลวีนนะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราว ที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a t f a r Podcast Presented by Dina t o i e u